นี้นะคะน้องฟิวนะคะจะมารีวิวพิกมี่ป๊อปเซอร์ไพรส์แบบยักษ์ค่ะเป็นรุ่นจัมโบ้ใช่ไหมครับน้องฟิวถูกต้องค่ะข้างในเนี่ยก็จะมีตัวใหญ่ให้นะคะทั้งหมด1ตัวแล้วก็ในนี้เขาบอกว่าน้องฟิวค่ะจะได้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะแกะก็สวยมากเลยน้องฟิวใช่น้องฟิวไม่อยากแกะเลยอ่ะงั้นเก็บไว้อย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแกะยังไงไม่ให้ขาดดีกว่าน้องฟิวเวลาเก็บไว้จะได้เก็บแบบเดิมจะเก็บดีไหมแกะตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ติดสกอตเทปเพื่อนๆน้องฟิวจะแกะแล้วนะคะนี่เราจะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับน้องฟิวแพ็กเกจสวยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องฟิวลุ้นไหมคะลุ้นค่ะตัวใหญ่แกะไม่ออกนะครับแกะไม่ออกไม่ได้นะคะน้องแกะตรงนี้ก่อนตัวใหญ่จังเลยน้องฟิวใช่แบบใหญ่เท่านี้แหละเท่าหัวน้องฟิวได้ไหมใหญ่กว่าครับเอาแกะไม่ได้นะเอามานี่ซับอุ้ยเอาไปกอดนอนได้เลยนะเนี่ยนี่ค่ะด้านในเหลืออะไรอีกบ้างครับนี่ค่ะเหลือแต่นี่อันเดียวใช่ค่ะแล้วไหนน้องฟิวบอกว่ามี3อันคะนี่ค่ะอ๋ออยู่ด้านในเหรอใช่กลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรเนาะขอเปิดดูก่อนนะคะตัวนี้เป็นสุนัขค่ะกินมัชเมลโล ตอนนี้นะคะน้องฟิวแกะมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นตัวสุนัขค่ะตัวใหญ่นะคะหูเขาเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูอุ้ยสุนัขมีปีกนี่ค่ะปีกเขานะคะก็จะเป็นสีฟ้าตัวขนส่วนใหญ่ของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีลายเป็นสีเหมือนคล้ายๆเรนโบว์ค่ะนี่ให้ทาค่ะเซอร์ไพรส์ยังไงข้างหลังเขาเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะมีตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ล้วงค่ะต้องฟิวขอล้วงก่อนอย่างนี้เอาไว้ซ่อนตันได้ใช่ไหมครับฟิวได้ค่ะฮึบได้แล้วได้แล้วหยิบมาทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกเป็นไรอ้าวต้องฟิวหยิบมาสองอันเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้เขาเหมือนยังมีเซอร์ไพรส์ข้างในค่ะเดี๋ยวเรามาแกะจากซองเล็กก่อนค่ะเพื่อนๆมาลุ้นพร้อมกับน้องฟิวหน่อยนะคะว่าน้องฟิวเนี่ยจะได้ตัวเล็กแต่เป็นตัวอะไรค่ะได้ตัวนี้ค่ะแต่เป็นตัวจิ๋วนี่นั่นก็คือตัวนี้ค่ะมาเป็นเซตเลยตัวใหญ่กับตัวเล็กสุดยอดค่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบเล็กๆก็ได้นะคะแต่ตัวนี้น่าจะใช่หรือไม่ใช่มาดูกันค่ะเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3กันเลยค่ะเอาเพื่อนๆดูก่อนตัวไหนตัวไหนได้ตัวสีฟ้าค่ะนี่เป็นแบบยืนตัวที่3ที่น้องฟิวได้นะคะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นตัวเล็กนะนี่ด้านข้างเขานะคะก็จะเป็นเรนโบว์ตรงนี้ค่ะน่ารักมากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฟิวนะคะได้มาแกะพิกกี้ป๊อปเซอร์ไพรส์ค่ะก็ได้ทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็ก2ตัวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นที่น้องฟิวสะสมแบบใหม่ค่ะน่ารักไหมเอ่ยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้น้องฟิวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องฟิวขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย